สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในหมอเอิ้นพิยดาไลฟ์นะคะก็สวัสดีทุกคนในสัปดาห์นี้นะคะอ่ะมันเพิ่งขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทักกันอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งแล้วกันใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาหน่อยนะคะเช็คภาพเช็คเสียงขออภัยด้วยนะคะที่ล่าช้านิดนึงเนื่องด้วยว่ามีการอัปเดตน้อง Mac ใหม่นะอัปเดต iOS ใหม่นะคะโปรแกรมที่เราใช้ในการไลฟ์ก็เลยต้องอินสตอลใหม่นะคะก็เลยทำให้ติดขัดอ้าวเข้ามากันแล้วนะคะสวัสดีคุณวรภัสสวัสดีคุณวรรณภานะคะอ่ะปรบมือให้ก่อนเลยสวัสดีคุณทรีนะคะโอ้โหทำไมรวดเร็วขึ้นพึบตกใจขึ้นพึบตกใจเลยนะคุณหญิงด้วยนะคะคุณกระชายหรือเปล่านะถ้าหมออ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณวรรณภาสวัสดีคุณสุชิตราสวัสดีนะคะโอ้วันนี้คุณตองมาด้วยนะก็เป็นห่วงนะคะคิดถึงตองกับขวัญอยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าใครไปที่ศรีราชาอย่าลืมไปร้านกาแฟที่คิวส์นะน่ารักที่สุดที่สุดเลยร้านเวนนะคะใช่ไหม VEN นะคุณตองบอกได้นะว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเพจอยากจะไปเยี่ยมเยียนกันนะคะสวัสดีน้องวิรัตด้วยนะสวัสดีคุณชลภัทรนะคะสวัสดีคุณปาล์มด้วยอ๋อคุณฉันบูก็มาแล้วอ้าวคุณแนนก็มาด้วยคุณนาฝากข้างคุณนาฝากข้างวันนี้ไม่รู้ว่าอุ่นหนาฝากข้างอุ่นหนาฝากข้างจะใช้อุ่นหนาฝากข้างหรืออุ่นหนาฝากข้างดีนะอุ่นหนาฝากข้างเพราะอะไรนะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในความคิดของพวกเราอยู่หรือเปล่าคะวันนี้อ้าวสวัสดีคุณพี่โน้ตด้วยนะคะวันนี้อินสตอลคอมใหม่เลยมาช้าเลยนะเพราะว่าไม่รู้หัวข้อนี้มันเป็นเรื่องที่พวกเราเองนะคะกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องถ้าคิดมากเกินไปเราทำยังไงดีนะนะคะเพราะว่าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรให้พวกเราจะต้องใช้ความคิดมากกว่าปกติขึ้นไปเยอะเลยใช่ไหมคะคราวนี้พอเวลาที่มันเป็นนามธรรมแบบนี้ละค่ะมันเป็นเรื่องของความคิดมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะแยกไม่ออกอะระหว่างความปกติหรือความไม่ปกติหรือว่ามันพอดีหรือว่ามันไม่พอดีนะคะเราก็จะส่งผลต่อในเรื่องของความสุขนะความสงบของเราได้แน่นอนมันก็จะส่งผลทั้งในเรื่องของการงานของเราได้ค่ะการที่เราใช้ศักยภาพของเราในการทำงานหรือการที่เราจะอยู่กับผู้คนในยามนี้ใช่ไหมคะคุณตองบอกแล้วนะคะร้านเวนนะคือ VENN นะคะอยู่ตรงข้ามตึกคอมศรีราชานะคะตอนนี้ขายแบบเทคเอาเวย์เท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 ใครอยากดื่มกาแฟดีมีคุณภาพอย่าลืมไปร้านเวนนี่ช่วยเขาคณะกันขายของมันยามนี้เราต้องช่วยกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆแฟนเพจคนไหนนะคะอยากจะให้หมอเอิ้นนะช่วยแนะนำนะส่งมาเลยจ้ะนะคะแต่ว่าขอนิดนึงนะให้พวกเราเนี่ยถือว่าเราได้เป็นพื้นที่นะที่เราไว้วางใจเชื่อใจปลอดภัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้เพื่อนได้รับรู้นะอย่างร้านของคุณตองคุณขวัญเนี่ยอันนี้หมอมั่นใจเลยหมอกล้าพูดได้เลยว่าเฮ้ยคุณไปเนี่ยคุณได้เจอกาแฟดีๆนะบรรยากาศดีๆนะคะได้เจอความรู้ดีๆเรื่องกาแฟแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะคะอยากที่จะให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้ลิ้มประสบการณ์อย่างนี้บ้างก็ให้เรามั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือคนมาไม่ผิดหวังนะคะเราทำเริ่มต้นด้วย
ความปรารถนาดีนะนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ส่งมาบอกได้นะเดี๋ยวหมอก็จะกระจายข่าวให้นะคะวันนี้มีอะไรช่วยกันได้ช่วยกันหมดนะคะงั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่หมอเองก็อยากจะมาช่วยพวกเราเหมือนกันนะคะเราช่วยกันทางไกลแบบนี้แหละเราช่วยกันทางใกล้ไม่ได้นะอ้าวก่อนอื่นเนี่ยก็สวัสดีเพิ่มเติมนะคะคุณน้องเก่งนะคะแล้วสวัสดีคุณบิ๊กกี้นะคะสวัสดีคุณบิ๊กกี้ด้วยเสียงชัดไหมอ้าวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยากที่จะมาให้หัวข้อนี้นะคะช่วยแบ่งเบาภาระทางใจของพวกเรานี่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะมีหลายอย่างที่ทำให้พวกเราหนักใจใช่ไหมนะคะงั้นเนี่ยเทคนิคอย่างเช่นความรู้ในเรื่องของการที่เราจะประเมินหรือจัดการในเรื่องของความคิดเนี่ยหมอก็หวังว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยใจเบาขึ้นนะใจเบาขึ้นงั้นก่อนที่เราจะมาพูดถึงนะในเรื่องของเนื้อหาว่าเราจะแลกเปลี่ยนอะไรกันนะคะเช็คนิดหนึ่งเสียงเป็นยังไงนะภาพเป็นยังไงตอนนี้คุณบิ๊กกี้บอกว่าชัดนะคะคุณวิรัตก็บอกว่าชัดดีนะคะอู้ขอบคุณมากเลยเสียงชัดนะคะอือหือโอเคก็นี่เลยเนาะคือหมอสังเกตนะก็คือว่าพอเราเริ่มไลฟ์เนี่ยมันจะประมาณ10นาทีนะประมาณ10นาทีเนี่ยชาวคณะเราจะเริ่มเข้ามากันนะคะคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องขออนุญาตแชร์ไปแบบส่วนตัวของตัวเองก่อนนะคะวันนี้เราจะคุยในเรื่องถ้าคิดมากเกินไปทำอย่างไรดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาชวนว่าเพราะอะไรอ่ะตอนนี้เราถึงอาจมีประสบการณ์หรือว่ามีการคิดมากเกิดขึ้นได้นะการคิดมากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะสาเหตุนะสาเหตุหลักๆนะเราจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วถ้าเราไม่ดูแลสถานการณ์ความคิดของเรามีอะไรบ้างที่เราอาจจะอาจล้ำเส้นไปได้นะคะในเรื่องของการที่เราอาจจะมีสุขภาพนะทางจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เราจะทำอย่างไรล่ะนะกับสถานการณ์อย่างนี้ที่เรารู้สึกว่าเราคิดมากจนเกินไปงั้นอันนี้จะเป็นประเด็นที่เราแลกเปลี่ยนนะใครคิดว่าจะมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆหรือใครลองแชร์ให้เขามาคุยด้วยกันกับเราในคืนนี้นะคะเดี๋ยวหมอเองก็ขออนุญาตแชร์นะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้กับคุณฟารมีด้วยนะโอเคปึ๊บโอเคขออนุญาตแชร์แล้วก็แท็กนิดนึงนะคะขึ้นหรือยังนะเพราะนั้นตอนนี้นะคะใครมีคำถามนะหรือมีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะเราทิ้งคำถามไว้เลยนะเราทิ้งคำถามไว้เลยนะคะโอเคชึบเอาล่ะมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะวันนี้ที่หมออยากชวนทุกคนลองคิดก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเจอสภาวะที่เรามีความคิดเยอะจนเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอะไรต้องมาคุยเรื่องนี้วันนี้นะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์ที่ทำให้เราน่ากังวลนะทุกคนก็คงเห็นพ้องต้องกันแหละก็คือเรื่องของเจ้าโควิดรอบที่2นี้ใช่ไหมคะที่ดูแนวโน้มเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเนาะอย่างวันนี้ก็300กว่าคนเลยทีเดียว
นะคะซึ่งสภาวะเช่นนี้แหละแม้ว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันหรือประสบการณ์บางอย่างมาแล้วจากคราวที่แล้วอันนี้ความตื่นตระหนกตกใจเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตกใจเท่ากับรอบที่แล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทรัพยากรที่เราได้ใช้ไปนะจากรอบที่แล้วเนี่ยมันก็น้อยลงอย่างเช่นเงินเก็บของเราที่มีอยู่ก็อาจจะน้อยลงใช่ไหมคะหรือว่าแผนการทางด้านการทำงานนะที่เราเคยวางไว้เอ๊ะมันก็ต้องสะดุดลงละตอนนี้นะคะและที่สำคัญก็ไม่รู้เนาะว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนนะแล้วเราจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอะไรได้อย่างไรเอ๊ะเราจะวางแผนยังไงกันนะงั้นเห็นไหมคะว่าพอเรางั้นพอเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ปลอดภัยกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะเราไม่ปลอดภัยกันนะเราเกิดความกังวลเนาะเราอาจจะมีอย่างบอกเราปัจจุบันเรานั่งอยู่ตรงนี้นะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่เรานั่งด้วยกันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าอดีตเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นที่ผ่านมาแล้วประมาณต้นปีที่ผ่านมาที่เราเจอใช่ไหมคะโอ้เรามีประสบการณ์เนาะมันไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันจะแย่อย่างนี้นะนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เราไปคิดในอนาคตเนาะแล้วก็กังวลเอ๊ะครั้งหน้าจะเป็นยังไงวันในชีวิตประจำวันน่ะเราสังเกตดูนะว่าเอ๊ะจริงๆเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่กับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยมันมากน้อยจะแค่ไหนเนาะหรือเราอาจจะเผลอเอาประสบการณ์ในอดีตกับความกังวลในอนาคตมาบวกกันนะคะงั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะไม่ว่าจะรู้สึกติดกับประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตหรือเราไปกังวลกับอนาคตเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำให้เราเกิดความคิดกังวลเกิดขึ้นค่ะและเนี่ยความคิดกังวลไม่พอนะอันแรกนะที่ทำอย่างที่บอกนะอันที่ทำให้เราคิดเยอะเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการคิดกังวลใช่ไหมคะโดยการคิดกังวลกับอนาคตนะและยิ่งเป็นอนาคตที่ควบคุมไม่ได้นะคาดการได้ยากนะรู้สึกไม่ปลอดภัยโอ้โหยิ่งคิดใหญ่เลยใช่ไหมอันที่สองนะคือการคาดหวังค่ะงั้นบางทีเนี่ยลองดูนะว่าตอนนี้เราเผลอที่คาดหวังอะไรนะกับตัวเองนะโอ้คาดหวังว่าฉันจะต้องไม่ติดโควิดนะเด็ดขาดซึ่งดีนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าแหมมันกอดรัดแน่นจนเกินไปเนี่ยโอ้โหเราก็จะรู้สึกกดดันตัวเองใช่ไหมคะหรือเราอาจจะคาดหวังกับคนอื่นรอบข้างเฮ้ยเขาต้องไม่ทำอย่างนั้นสิไม่ทำอย่างนี้สิใช่ไหมผมมันเป็นเสี่ยงนะมันเป็นการเสี่ยงนะเฮ้ยทำไมไม่เชื่อกันนะโดยเฉพาะนะตอนนี้นั้นที่หมอเจอบ่อยๆก็คือพอเรา work from home ใช่ไหมมันก็จะมีสองอย่างนะก็คือว่าลูกๆไปทำงานเนี่ยนะก็มีคุณพ่อคุณแม่วัยสูงอายุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอ work from home พอ work from home เนี่ยลูกก็ไม่ได้ออกไปทำงานอันนี้คุณพ่อก็คุณแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้การ work from home เนี่ยมันเป็นยังไงนะสมัยเขาเนี่ยไม่มีนะก็จะเหมือนลูกอยู่บ้านเนี่ยเหมือนไม่มีงานทำนะเรียกนู่นเรียกนี่ใช่นู่นใช่นี่นะหรือแบบคือปกติเราจะมีพื้นที่หรือเวลาที่อยู่ด้วยกันน้อยเพราะเราออกไปข้างนอกใช่ไหมเราก็จะมีช่วงเวลาสั้นๆที่เราจะแค่พักผ่อนที่จะเจอกันกลายเป็นว่าเจอกันเยอะขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจบริบทของกันและกันโอ้ยนี่ก็เป็นความมันเป็นความเครียดอย่างนึงนะวันเราก็อาจจะเผลอคาดหวังใช่ไหมคาดหวังว่าเดี๋ยวพ่อแม่น่าจะเข้าใจเรานะว่าเรากำลังทำงานอยู่นะคะอันนี้ไม่ใช่แค่ในวัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยที่ work from home อีกอันนึงของความคาดหวังที่หมอเจออันอย่างเช่นว่าในกลุ่มของเด็กๆตอนนี้โรงเรียนอะอย่างนี้จังหวัดเลยแล้วเนี่ยโรงเรียนเนี่ยก็ปิด100%เลยทั่วทั้งจังหวัดเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อ6คนนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเด็ก6ขวบที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะงั้นก็เลยทำให้เด็กๆ นะคะก็ต้องมาเรียนออนไลน์
คิดดูดิเด็กๆนั่งสารนะคือเขาเป็นวัยที่เขาต้องเล่นเนี่ยเขาต้องก็กลายเป็นว่าเขาต้องเรียนออนไลน์นะคะเท่านี้เนี่ยเครียดแล้วนะเท่านี้เครียดแล้วนะเพราะฉะนั้นเด็กเด็กเครียดเยอะเป็นอันดับที่สองเนี่ยคือการที่เขาอยู่ในวัยที่เขาจะต้องอยู่กับเพื่อนค่ะแต่กลายเป็นว่ามันเป็นวัยที่เขาถูกจำกัดพื้นที่อยู่ในบ้านนะคะงั้นคุณพ่อคุณแม่เองนะคะถ้าเกิดเผลอที่จะคาดหวังให้ลูกเป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยหรือภาพของการที่เธออยู่ในช่วงเวลาเรียนเธอต้องเรียนนะในสถานการณ์แบบนี้นะเด็กๆก็จะเครียดมากๆนะคะเมื่อเด็กก็คิดมากได้เด็กก็เครียดได้คุณพ่อคุณแม่ก็เครียดได้นะคะงั้นเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนนะถ้าเกิดเรามีความมีสองอย่างนะคือมีความกังวลสองมีความคาดหวังไม่ว่าจะคาดหวังกับตัวเองคาดหวังกับคนอื่นคาดหวังกับสังคมคาดหวังกับการเมืองคาดหวังกับอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีการคิดที่เกินความเป็นจริงได้นะคะหรือเราใช้ง่ายๆว่าเราก็คิดมากอะนะคะงั้นวันถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประสบการณ์นี้เนาะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าเชื่อว่าการที่คิดเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ได้ลงมือทำหรอกเราอาจจะไม่ได้ลงไปใช้แรงงานหรือว่าลงไปทำงานนะแต่เชื่อไหมว่ามันเหนื่อยมากเลยนะคะเราเคยเป็นไหมว่าเวลาเราทำงานเราใช้ความคิดเยอะๆนะหรือว่าเราทำงานกับเพื่อนร่วมงานแล้วมีความขัดแย้งโต้เถียงกันเยอะๆนะว่าเราไม่ได้ต่อยกันนะแต่เหนื่อยจังเลยกลับมาบ้านเหนื่อยจังเลยเหนื่อยร่างกายจังเลยแบบว่าเพลียสลบไปเลยนะคะงั้นการคิดนะมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เรามีความอ่อนล้าทางด้านร่างกายและจิตใจได้อะทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนั้นนะหมอให้ดูวันนี้แล้วกันนะคะปุ๊บอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวนะต้องอันนี้อุ๊ยก็ไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะคะชาวคณะนี่วาดให้สดๆวาดให้สดๆเลยนะโอเคปึ๊บอ่ะอันนี้เห็นใช่ไหมคะเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมก็คืออย่างเวลาที่เราเองนะคะอาจจะติดกับประสบการณ์อย่างที่บอกนะเราติดกับประสบการณ์ในอดีตหรือว่าเรากังวลหรือคาดหวังนะกับอนาคตมากๆเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าปฏิกิริยาในร่างกายนะมันก็จะเป็นเราอาจจะเกิดความเครียดได้งั้นเวลาที่เรากังวลเนี่ยคือความกังวลหรือวอร์รี่เนี่ยมันเป็นความคิดนะมันเป็นความคิดนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราคิดเฉยๆจริงๆความคิดมันมีความคิดที่เราควรคิดแล้วก็ความคิดที่เราไม่ต้องคิดก็ได้ใช่ไหมคะไม่คิดดีกว่าไม่คิดเนี่ยแล้วมันไม่เปลืองพลังงานนะงั้นเนี่ยการที่เราคิดแล้วเรากังวลนะก็คือวอร์รี่เนี่ยมันเป็นการที่เราคิดในสิ่งที่เราไม่ต้องคิดก็ได้อันนี้ถ้าเกิดมันมากเกินไปมันอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเราได้นะคะพอมันส่งสัญญาณมาที่ร่างกายเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเครียดละนะความเครียดเนี่ยก็เป็นประสบการณ์นึงอย่างเช่นเราเป็นนะคะบางทีเนี่ยเวลาเราที่เรามีเรื่องให้คิดได้เยอะนะเราจะอาจจะปวดหัวนะเราจะปวดหัวไมเกรนก็ได้เราจะปวดหัวเบ้าตานะต้นคอนะคะเราอาจจะตึงบ่าไหล่นะเราอาจจะท้องไส้ปั่นป่วนใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นความเครียดนะที่ส่งมาจากร่างมาถึงร่างกายซึ่งมันเกิดมาจากการที่เราเนี่ยมีความคิดที่มากเกินไปนะคะแล้วคือเมื่อไรก็ตามที่ทั้งความคิดที่เยอะนะแล้วก็ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้นะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้สองอย่างเนี่ยรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นความวิตกกังวลนะมันจะอยู่ในระดับของความวิตกกังวลนะคะซึ่ง
ไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยนะถ้าเราเนี่ยดูแลไม่ดีนะคะหมายความว่าปึ๊บโอเคคือถ้าเราดูแลไม่ดีนะหมายความว่าเราไม่ดีเอะใจเลยอะว่าเฮ้ยคิดเยอะเกินไปแล้วนะนะหรือไม่ได้ให้ตัวเองได้ผ่อนคลายเลยนะคะหรือดูแลไอ้ความคิดเยอะของตัวเองเนี่ยนะเราก็มีโอกาสเนี่ยค่ะที่จะล้ำเส้นไปเป็นในเรื่องของความผิดปกติทางด้านความคิดกังวลนะความคิดวิตกกังวลได้งั้นเป็นอะไรได้บ้างก็คืออย่างเช่นเราอาจจะเป็นเรื่องของgeneralized anxiety ก็ได้นะคะก็คือเป็นโรควิตกกังวลแบบทั่วไปก็คือแหมคิดกับทุกเรื่องทุกอย่างเลยบนโลกนี้นะคิดกับทุกคนรู้นะว่าคิดไม่ควรคิดแต่ห้ามความคิดไม่ได้นะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะเพราะมันปิดความคิดไม่ได้นะหรือว่าจะเป็นแพนิคก็ได้นะแพนิคนี้คือมันเหมือนรถไฟชนเลยอะนะมันเหมือนรถชนเลยคือแบบอยู่ๆเนี้ยปุ๊บปั๊บเกิดทีระบบประสาทอัตโนมัติแปรปรวนนะคะบางคนมึนงงบางคนรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกหัวใจเต้นแรงจะหลุดออกมาหายใจไม่ทั่วท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บเลยนะบางคนนะอาจจะมาในรูปแบบของจริงที่เรียกว่า obsessive compulsive disorder นะหรือ OCD นั่นก็คือการย้ำคิดย้ำทำนะคะอันนี้ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยก็จะก็รู้คืออย่างโรควิตกกังวลทั่วไปเนี่ยเราจะคิดทุกเรื่องถูกไหมแต่ว่าย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันจะเป็นบางเรื่องที่ย้ำอย่างเช่นนะบางคนเนี่ยปิดประตูบ้านหรือยังปิดประตูบ้านหรือยังเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเรื่องปิดประตูบ้านอยู่นั่นแหละค่ะแล้วเพราะว่าไม่ได้คือรู้สึกว่าไอ้ความคิดว่าตัวเองยังไม่ได้ปิดประตูบ้านเนี่ยเกิดผุดขึ้นมาอีกแล้วผุดขึ้นมาอีกแล้วนะบางคนเรื่องปิดรถอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นกว่าเราจะออกบ้านได้แต่ละทีเนี่ยแหมใช้เวลานานเหลือเกินนะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของsocial phobia นะเป็นเรื่องของการกลัวเวลาที่เราเจอผู้คนเยอะๆนะเราเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเวลาที่เราเจอผู้คนเราต้องคุยกับผู้คนแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาต่างๆนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานและใช้ศักยภาพตัวเองได้นะคะเพราะเราข้ามพ้นความรู้สึกกลัวที่เกิดขึ้นในใจตัวเองไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้นะหมอคิดว่าอันนี้หมอเล่าให้ฟังแบบสุดโต่งเลยนะสุดโต่งเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราปล่อยให้ตัวเองแบบสุดโต่งไปกับความคิดนะที่มันเยอะเกินไปโดยไม่ปิดสวิตช์หรือว่าไม่มาดูแลมันเลยอะว่าเราจะlanding ไอ้ความคิดนี้อย่างไรนะคะหรือมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะนะคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มันจะเกิดอะไรได้บ้างนะก็คือเราอาจจะเกิดความคิดที่เป็นลบได้นะคะงั้นคิดเป็นลบในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างแน่นอนมันหาความสุขได้ยากถูกไหมคะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการที่เราจะได้ดูแลความคิดที่เยอะเกินไปอย่างแย่ยังไงนะหมออยากให้พวกเราลองทบทวนเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตทักเพื่อนๆที่เข้ามานะคะในรอบใหม่นะที่เรายังไม่ได้ทักนะขออนุญาตที่จะทักทายเพื่อนๆนะแล้วก็เดี๋ยวขอให้พวกเราแลกเปลี่ยนหน่อยละกันนะอ่ะอันที่หนึ่งเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีใครนะคะที่ดูไลฟ์อยู่นะหมอเอิญพิยดาไลฟ์ตอนนี้เลยนะมีใครตอนนี้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะคิดมากจนเกินไปอยู่บ้างนะคะ
ใครคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะที่คิดมากจนเกินไปนะกด1นะจ๊ะกด1นะอันนี้เสียงเอฟเฟคเราออกอยู่ใช่ไหมเสียงนะคะชาวคณะนะคุณพี่โน้ตน้องเก๋งลองเช็คกันหน่อยว่าเสียงเซาเอฟเฟคโอเคไหมนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาวะที่คิดเยอะนะคิดมากจนเกินไปเนี่ยกด1นะใครรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่ามาฟังเป็นความรู้ป้องกันกด2นะคะกด2โอ้โหนี่กด1กันรัวๆนะคะโอ้งั้นใครที่มาฟังเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันนะคะกด2นะกด2นะเอฟเฟคชัดเจนครับขอบคุณมากนะคะมีคนมาฟังเพื่อป้องกันนะคะมีคุณฝนก็มาฟังเพื่อป้องกันนะโอ้โหโอเคคราวนี้1มี 1.7 ด้วยมาเปรี้ยวมากมาเปรี้ยวมากแล้วก็มีแบบรอบแรกกด1แล้วรอบ2กด2นะโอ้อันนี้งงมากนับอันไหนดีนับอันไหนดีอ่ะทักทายเพื่อนๆด้วยนิดนึงคราวนี้ต่อไปนะคำถามต่อไปคือเดี๋ยวนะใช้คำถามยังไงจะง่ายอันนั้นคนที่กด1อ่ะตั้งใจฟังนะคนที่กด1เวลาที่เรารู้สึกว่าเราคิดมากสังเกตได้ยังไงนะสังเกตยังไงว่าตัวเองกำลังคิดมากจนเกินไปนะลองแชร์สังเกตยังไงนะว่าตอนนี้ตัวเองกำลังคิดมากจนเกินไปนะคะคนที่กด1ไหนลองแชร์นะลองแชร์นะประสบการณ์ตัวนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะคะงั้นในระหว่างนี้นะขอน้องหัวโตขออนุญาตทักทายชาวคณะที่เข้ามาใหม่นะคะคุณต้นนะคะมือกีตาร์ของคุณพี่เอิ้นนะคะก็มาด้วยนะคะคุณดาดานะคะบอกเสียงคุณหมอฟังแล้วสบายขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อพี่เอนะคะโอ้เครียดนะมีเด็กไฮเปอร์กำลังเรียงออนไลน์สมาธิเขาก็ไม่นิ่งอยู่แล้วนะคะซึ่งน่าเห็นใจมากๆนะคะจุดนี้คุณเส้นได้สวัสดีนะคะคุณมาม่าสวัสดีคุณกนกพันนะคะน้องแพรหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มาแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของการเรียนออนไลน์เนาะนะคะถ้าเป็นโซเชียลโฟเบียต้องมีคุณเฮงถามมานะคะสวัสดีคุณเฮงด้วยเดี๋ยวหมอกลับมาตอบเนาะเดี๋ยวหมอกลับมาตอบนะคะอ้าวไหนมีใครแชร์มาบ้างไหมสังเกตตัวเองอย่างไรนะคะเนี่ยนะคุณฉันเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยคุณสุภัทราบอกว่าสังเกตได้ว่าจะมีใจสั่นนะคะคุณนี่คุณพันยกรบอกนอนไม่หลับนะคุณฉันบูบอกเริ่มเครียดนะคะคุณบอลบอกเบื่อตัวเองนะไม่อยากทำอะไรคิดไปก่อนนะคะคุณเชลิโอหรือเปล่านะคะคิดเรื่องเดิมวนๆ นะคะคุณเป้นะบอกคิดอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคุณกันธมาศนะคะบอกคิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆวนไปนะคุณบิกกี้บอกนอนไม่หลับนะคุณหญิงก็บอกไม่หลับเหมือนกันนะสะดุ้งตื่นคุณฝ้ายก็สะดุ้งตื่นกลางคืนนะคุณ
ชลพลแบบคิดวนในหัวใช่ไหมคะเออเอออะไรอันนี้ก็คุณโซดาบอกก็มีปวดหัวเนาะมีเหม่อใช่ไหมคะไม่อยากคุยเนี่ยคุณวรยาบอกเครียดนะไม่อยากทำอะไรนะคะอันนี้ที่เราสังเกตได้เนาะคุณวรพัฒน์บอกมีหงุดหงิดนะเวลารบกวนคุณแนนบอกกังวลคิดวนไปวนมานอนไม่หลับนะคะคุณส้มสวัสดีนะคะคุณทีคิดวนไปวนมาจนนอนไม่หลับนะน้องวรัตก็คิดมากนะคะแล้วก็คุณประภาพันธ์ก็เหมือนกันปวดหัวนอนไม่หลับนะท้องอืดด้วยมีอาการทางกายนะคะบางคนมีจิตใจหดหู่นะหงุดหงิดง่ายโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะปรบมือให้นะนั้นเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือถ้าเรานะสังเกตเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกนะคะเพราะนั้นถ้าจับกลุ่มนะจับกลุ่มดีๆก็จะเห็นว่าคำตอบจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คืออย่างไอตัววงกลมที่หมอให้ดูเนาะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของความคิดใช่ไหมคะที่คิดวนไปคิดวนมา ขอกินน้ำหน่อยโอเคก็เป็นเรื่องของความคิดนะคะอาจจะคิดวนไปวนมานะรู้สึกอยากจะหยุดคิดแต่ก็ห้ามความคิดไม่ได้นะรู้สึกว่าไม่ต้องคิดหรือไม่อยากจะคิดแต่ก็กลับมาวนคิดอยู่อย่างนั้นนะก็ส่งผลให้อาจจะมีไม่ค่อยมีสมาธินะเหม่อไปบ้างรู้สึกหงุดหงิดตัวเองรู้สึกเบื่อใช่ไหมที่อุ๊ยทำไมเป็นแบบนี้นะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลงไปที่ปฏิกิริยาของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนซึ่งความคิดนี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้เรามีปัญหาเรื่องของการนอนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติใช่ไหมคะก็อันนี้เป็นสัญญาณ อันนี้บางคนถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะสังเกตสัญญาณที่เกิดจากความคิดได้เลยทันทีนะก็ดีเหมือนกันแต่ใครเนี่ยสังเกตไม่ได้ก็มาสังเกตเรื่องของร่างกายนี่แหละค่ะนะเอ้ยเริ่มนอนไม่ดีแล้วนะนะเริ่มใจสั่นแล้วนะนะเริ่มปวดหัวนะคะน่ะคราวนี้ทำยังไงดีทำยังไงดีอ้าวกดผิดต้องกดอันนี้จะเปลี่ยนหัวข้อนะก็ทำยังไงดีอ้าวอันดับแรกนะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือคงจะต้องรู้ตัวก่อนนะคะนะรู้ตัวก่อนว่าเราเนี่ยกำลังคิดเยอะจนเกินไปเนี่ยก็เลยเป็นคำถามนะคะที่หมอเลยย้อนให้พวกเราเนี่ยลองถามตัวเองนิดนึงว่าพอเวลาที่เราคิดเยอะกังวลเยอะเนี่ยเรามีปฏิกิริยาหรือสังเกตอะไรตัวเองได้บ้างนะซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จนะมันมีคำตอบสำเร็จแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะปฏิกิริยาที่ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องสังเกตรูปแบบของตัวเองนะคราวนี้ปัญหาหลักๆเลยนะคือมันก็จะมีคนที่ไม่รู้ตัวเลยนะด้วยความที่อาจจะไม่เคยมีทักษะในการสังเกตความคิดหรือความรู้สึกนะคะก็ไม่รู้ตัวเลยคราวนี้ไม่รู้ตัวเลยก็มีโอกาสที่จะออกไปเรื่องของปฏิกิริยาร่างกายเลยนะคะเราก็เพราะฉะนั้นคนที่มีปฏิกิริยาอย่างเช่นนอนไม่หลับนะหรือปวดหัวเนี่ยต้องถามตัวเองนิดนึงเอ้ยช่วงนี้มีอะไรให้เราคิดเยอะเกินไปหรือเปล่านะเอ้ยช่วงนี้มันมีอะไรที่ทำให้เรากังวลหรือเปล่านะเพราะอะไรเราถึงใจเต้นแรงเอ้ยกลัวอะไรหรือเปล่าน
ลองถามตัวเองจากปฏิกิริยาของร่างกายนะคะกับกลุ่มที่สองคือรู้ค่ะก็รู้ก็อย่างคนที่ตอบว่าเออเราก็มีเห็นความคิดนะก็รู้แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอันเนี้ยก็คือรู้นี่แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงวันเนี้ยคนที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงสิ่งที่มักทำกันคืออะไรก็คือห้ามความคิดใช่ไหมคะใครในนี้มีประสบการณ์การห้ามความคิดตัวเองบ้างหยุดคิดนะบอกตัวเองหยุดคิดนะใครเคยบอกแบบนี้กับตัวเองบ้างไหนกด1ให้หมอดูหน่อยสินะใครเคยมีความคิดว่าห้ามความคิดนะอย่าคิดนะหยุดคิดเดี๋ยวนี้นะนะคะนะลองกด1นะแล้วก็ลองอาจจะพิมพ์แลกเปลี่ยนนิดนึงว่าเออแล้วผลมันเป็นยังไงแน่ผลมันเป็นยังไงโอ้เห็นไหมกด1กันมารัวๆเลยนะแล้วอาจจะเสริมให้หน่อยนะเพื่อนๆที่ทำจนชินแล้วนะลองเสริมให้หน่อยโอ้โหนี่กดมีคุณแนนมี1111เลยนะก็คือหยุดนะห้ามนะช่วยบอกผลลัพธ์นิดนึงนะใครก็ได้ไหนลองบอกผลลัพธ์หน่อยหมอหน่อยซิว่าไอการสะกดจิตตัวเองว่าเฮ้ยอย่าคิดไว้หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดมันเป็นยังไงคุณตองบอกว่ายิ่งห้ามยิ่งคิดนะคุณบอลบอกแหมแต่หยุดไม่ได้นะคุณมีนนะบอกส่วนใหญ่มีคนบอกว่าทำให้ตัวเองสบายใจได้นะคุณมีนบอกว่าส่วนใหญ่ทำได้แล้วสบายใจนะยิ่งนะแต่ดูเหมือนกับว่าเพื่อนอีกประมาณ 99% บอกว่ายิ่งหยุดคิดยิ่งเครียดนะคุณแนนบอกว่าหยุดคิดไม่ได้โอ้โหคุณดิมมี่บอกหยุดได้บ้างไม่ได้บ้างนะงั้นคิดหนักยิ่งกว่าเดิมนะยิ่งห้ามยิ่งยุบางคนบอกเหมือนเดิมนะคุณสุภัทราบอก1ไปคิดเรื่องอื่นสรุปว่ามีหลายเรื่องให้คิดมากกว่าเดิมนะโอเควนกลับมานะบางคนวนกลับมามีห้ามไม่ได้นะก็จนต้องหาเรื่องอื่นมาสนใจแทนนะคะคุณแนนบอกว่ายิ่งคิดยิ่งไปไกลนะคราวนี้บางคนบอกหยุดได้แป๊บนึงนะแล้วกลับมานะงั้นสุดท้ายเหมือนเดิมหยุดได้แป๊บนึงกลับมายิ่งห้ามยิ่งคิดโอเคนะคะวันนั้นคุณเป้บอกแต่เหมือนแค่ปลอบใจตัวเองแต่ก็คิดต่อไปนะคะโอเคอันนี้วันนั้นเราจะสังเกตว่านะมันเสียงส่วนใหญ่นะเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะสัก 90% เลยแล้วกันนะคะก็บอกว่าแหมยิ่งคิดเนี่ยบางทีก็ยิ่งหนักกว่าเดิมนะหยุดไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะแบบเราต้องมีอะไรที่มันหักเหไปนะคะก็อาจจะมีบางคนที่บอกว่าเราแบบทำได้นะอาจจะมีหนึ่งเนี่ยหนึ่งในนี้จะหนึ่งคนในนี้นะคะทีนี้เว้นความแตกต่างเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ความหนักหน่วงในเรื่องที่เราคิดนะถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่ๆนะเป็นปัญหาที่เรารู้สึกมีความกลัวกับมันมากๆนะมันมีผลกระทบกับชีวิตมากๆนะคะมันผิดหวังแล้วมันอาจจะเจ็บได้มากๆอะไรเงี้ยเราอาจจะห้ามมันได้ยากแล้วก็ยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุมีคนใช้คำนี้นะในนี้นะมองไม่ได้คิดเองยิ่งห้ามเนี่ยก็เหมือนยิ่งยุนะแต่บางคนเนี่ยมันอาจจะเรื่องที่กังวลเนี่ยมันอาจจะมี impact กลางๆนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการเบี่ยงเบนความคิดใช่ไหมเรา
ห้ามได้แป๊บหนึ่งนะมันจะหยุดได้แป๊บหนึ่งนะไอ้ระหว่างที่หยุดได้พอสกดพอสได้แป๊บหนึ่งเนี่ยเอาความคิดบางอย่างเนี่ยมาสวมแทนนะก็ไปกับอีกเรื่องหนึ่งแทนนะแต่ว่าเอาคำแล้วแหละเนี่ยผลสุดท้ายก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมคะนะคะกับอย่างที่สองเราอาจจะกับเรื่องที่มันเล็กๆอ่ะแล้วก็มันก็เบาๆแล้วก็กดพอสมันตั้งแต่แรกเลยนะมันก็หายไปนะคะซึ่งคืออันเนี้ยมันก็อาจจะเกิดได้ไม่เยอะแต่ถามว่ามันจะไม่เกิดได้เลยไหมก็ไม่ตัดสินแบบนั้นเนาะนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงธรรมชาติก่อนละกันนะหนึ่งคือเรารู้ตัวก่อนใช่ไหมนะคะแต่ละคนแตกต่างกันอาจจะออกมาในเรื่องของความคิดออกมาในเรื่องของร่างกายอันที่สองคือนะเราต้องเข้าใจว่าจริงๆเราห้ามความคิดไม่ได้ค่ะนะอันนี้คือความจริงนะแล้วก็คิดเราคือในธรรมชาติเนี่ยของเราเนี่ยเราห้ามความคิดไม่ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นความคิดมันเป็นระบบประสาทอย่างนึงที่มันเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันศูนย์กลางในการควบคุมของมันเนี่ยนะมันอยู่ที่ตัวสมองส่วนกลางนะเรียกว่าตัวที่ limbic system เลยนะส่งสัญญาณของอย่างที่บอกนะก็คือมันเป็นความกังวลก่อนเป็นความกลัวก่อนซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณหลักๆของมนุษย์เลยนะซึ่งขับออกมาให้เราเนี่ยเกิดผลิตอารมณ์แล้วก็ความคิดขึ้นมางั้นถ้าโดยตามหลักธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะห้ามมันได้ค่ะคราวนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะห้ามมันได้เราจะดูแลมันยังไงนอกจาก1คือรู้ก่อนใช่ไหมรู้ก่อนนะอันที่2ก็คือโอ้ก็ยอมคือให้เห็นค่ะว่าเรากำลังคิดอะไรสิ่งมาให้เห็นชัดๆว่าเราคืออย่างนี้นะคือเราต้องเป็นผู้มองเห็นนะว่าเรากำลังคิดอะไรบางคนเนี่ยไม่เห็นความคิดว่ากำลังคิดวนเรื่องนี้อาจจะรู้สึกกับร่างกายปวดหัวใจเต้นแรงไอ้ลองก็ถึงบอกว่าให้ลองถามตัวเองว่าไอ้ที่ปวดหัวเนี่ยกำลังคิดอะไรนะไอ้ที่ใจสั่นเนี่ยกลัวอะไรนะงั้นลองงั้นเราให้เราลองดูให้มันชัดๆนะมันก็จะเห็นว่าอ๋อภายใต้ไอ้ปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันมีความคิดอะไรอยู่ในนั้นนะคะงั้นการที่เราเห็นความคิดชัดๆเราจะทำให้เราจัดการได้คือต้องบอกว่าเห็นความคิดนะเราไม่ได้ไปเป็นตามความคิดนะคือเราแค่เห็นความคิดให้ชัดก่อนว่าเรากำลังกังวลเรื่องอะไรอย่างคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทำเห็นว่ากำลังกังวลเรื่องตัวเองไม่ได้ปิดประตูบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ้อกังวลว่าไม่ได้ปิดประตูบ้านอ้อที่กังวลเพราะกลัวเนาะกลัวที่เราจะไม่ปลอดภัยกลัวโจรจะขึ้นบ้านนะคะแล้วก็จะเห็นแบบนี้นะคะไปข้อที่2นะเห็นแล้วก่อนนะเห็นก่อนนะสังเกตแพทเทิร์นของตัวเองนะให้รู้ตัวแล้วก็ให้รู้ธรรมชาติของความคิดว่าจริงๆเนี่ยห้ามไม่ได้นะคะพร้อมไปข้อที่2แล้วนะพร้อมไปข้อที่2แล้วข้อที่2เนี่ยก็คือว่าด้วยแล้วเราเองนะคะจะจัดการความคิดนั้นอย่างไรล่ะเรียกว่าหมอใช้คำว่าดูแลแล้วกันหมอแบบไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าจัดการเท่าไหร่มันดูโหดเหี้ยมเกินไปนะความคิดมันก็บางอย่างมันคิดลบนะแต่มันก็ถ้าเราไม่ไปอินกับมันมากมันก็ไม่ได้ทำร้ายเรานะอันเนี้ยนี่นะอันนี้ข้อ2นะก็คือพอเรารู้ๆเห็นชัดๆเนี่ยอย่างเช่นนะตอนนี้เราคิดกังวลเรื่องโควิด19มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันจะสงบได้หมายถึงว่าเราอาจจะหยุดมันไม่ได้นะแต่คือเราจะดูแลมันได้และทำให้มันสงบได้นะด้วยการที่ให้มันมีโอกาสได้สื่อสารค่ะนะเราดูแลความกลัวเราดูแลความคาดหวังของเรานี่แหละนะคือมีโอกาสที่ให้ไอ้เจ้าความคิดเนี่ยนะมันได้ระบายออกมานะมันได้ทำอะไรบางอย่างออกมาในทางที่สร้างสรรค์นะคะงั้น
เราก็จะดูแลมันได้ซึ่งอันนี้นะก็คือถ้าเราเห็นตัวเราเห็นตัวนี้กันใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็คือเราก็อาจจะวงกลมไว้นะสีแดงอย่างเงี้ยนะก็คือเราสังเกตนะความคิดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันมาจากปัญหาอย่างเช่นตอนเนี้ยเรากังวลเรื่องโควิด19มันจะมีผลต่อชีวิตฉันยังไงนะจะเอายังไงต่อดีนะนะซึ่งไอ้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็ถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันมันก็จะวนถ้ามันไม่ได้รับการดูแลนะมันก็จะเริ่มจากคิดฉันจะติดหรือเปล่าวะจะติดหรือเปล่าว่าจะติดจากใครนะพอเรื่องจากใครแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะ อยู่ได้อย่างไรนะอยู่ได้อย่างไรโอ้ยตกงานถ้าตกงานแล้วจะเป็นยังไงคือยังทุกอย่างยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะแต่ก็คือแค่มีอะไรบางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกันปุ๊บเราจะแบบปุ๊บฟุ้งซ่านเลยนะเกี่ยวกันไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาวาดวงกลมในการดูแลความคิดนะก็คือวงกลมสีแดงเนี่ยมันก็คือการที่กับปัญหาเรื่องเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะกับวงกลมสีเขียวก็คือปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้นะงั้นส่วนตรงกลางเนี่ยมันคือการที่เราสื่อสารนะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้อันหมอยกตัวอย่างหมอยกตัวอย่างเรื่องของโควิด19ใช่ไหมที่มันมีผลกระทบกับชีวิตเราองั้นเราทำแบบฝึกหัดนี้ไปด้วยกันนะสถานการณ์โควิด19ตอนนี้นะที่มันมีผลที่มันจะมีผลกับชีวิตเราเนี่ยสถานการณ์โควิด19ในตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควบคุมได้อ้าวแชร์มาสถานการณ์โควิด19ตอนนี้มีอะไรที่เราควบคุมได้นะคะไหนลองเขียนมาให้ดูหน่อยสินะอะไรที่เราควบคุมได้นะนี่ไงไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องโยนตัวเองเข้าไปในประสบการณ์นะอุ้ยฟังมาแล้วอุ้ยปรบมือให้น้องดิมมี่เลยนะเพราะมาคนแรกอะไรที่เราควบคุมได้นะบอกน้องดิมมี่บอกไม่ไปพื้นที่เสี่ยงนะคุณสุภัทราบอกว่าควบคุมตัวเองโอเคงั้นของคุณสุภัทราขอลึกลงไปอีกหนึ่งการควบคุมตัวเองเนี่ยคือทำอะไรนะคะเนี่ยพิมพ์ให้หมอดูหน่อยนะคือควบคุมตัวเองเนี่ยคือทำอะไรนะคะโอเคน้องแพรก็บอกว่าไม่พาตัวเองไปพื้นที่เสี่ยงนะโอ้โหอันนี้หนักเลยนะเซลฟ์ควอรันทีนเลยเหรอนะโอ้ก็คือจริงๆเซลล์ควอรันทีนก็หมอคิดว่ามันก็เหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงนะคะคือเป็นภาวะ work from home นะดูแลตัวเองใส่หน้ากากล้างมือใช่ละอันนี้งั้นเลื่อนหัวตัวเองมาทางนี้โอเคนะบอกมี work from home ด้วยนะโอเคใส่แมสใช่ไหมดูแลตัวเองรักษาสุขภาพให้ดีใส่แมสใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะอือหือโอเคดูแลตัวเองติดตามข่าวสารดีอันนี้เรื่องดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงใช่ไหมใส่แมสใช้เจลแอลกอฮอล์มี work from home มีไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วนะโอเคแล้วก็อันเนี้ยดีนะติดตามข่าวสารนะต้องบอกว่าติดตามข่าวสารให้ถูกแหล่งและให้พอเหมาะด้วยนะคะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสดูแลตัวเองใส่แมสล้างมืออ้าวโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณมากปรบมือให้ทุกคนมาแล้วขอบคุณมากเลยดานิสแลกเปลี่ยนเพิ่มนะ
ไม่ไปที่เสี่ยงนะคะไม่ไปไหนที่ไม่จำเป็นพกอุปกรณ์อัปเดตข่าวเยี่ยมเลยนะคะอ่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้ใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งนะที่หมอคิดว่าสำคัญแต่เราไม่ได้พิมพ์มาในนี้กันนะก็คือเรื่องการวางแผนการเงินนะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเอาจริงนะที่เราเนี่ยกังวลเรื่องงานกลัวมีปัญหาเรื่องงานนู่นนั่นนี่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรากลัวว่าเราจะไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงินกันใช่ไหมคะเพราะเนี่ยจริงๆการเงินเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราเนี่ยควบคุมได้ในแง่ของการที่เราวางแผนนะคะวางแผนในการควบคุมนะคะโอเคอ้าวงั้นถัดมาเรามาถึงวงกลมวงนี้นะเรามาถึงวงกลมสีเขียวแลกเปลี่ยนหน่อยค่ะนะคะชาวคณะที่รักทุกท่านอะไรที่เราควบคุมไม่ได้บ้างนะอ้าวต่อมาจ้านะอะไรที่เราควบคุมไม่ได้บ้างคะนะอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่อยากควบคุมแต่ควบคุมไม่ได้ดีมากเลยนะอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้จะมี impact มากนะงั้นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็คือไม่ต้องควบคุมแล้วไม่ได้อยากควบคุมนะก็จะมีเหมือนกันนะแต่อันนี้มันไม่ค่อยมี impact กับไอ้ความคิดมากของเราเท่าไหร่หรือความรู้สึกนะแต่คือไอ้ความคิดที่เราควบคุมไม่ได้แต่อยากควบคุมมันนี่แหละนะนี่อ้าวเยี่ยมมากเลยนะคะคุณบอกการระบาดนะคะวิกกี้บอกการระบาดนะความคิดจิตใจคนอื่นใช่ไหมคะมีอีกไหมคะเพื่อนๆมีอีกไหมบอกว่าซึ่งข้อนี้เนี่ยสำคัญมากนะไอ้ข้อที่เราควบคุมได้เนี่ยมันไม่ค่อยใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าพอเรารู้ตัวเนี่ยเราก็ทำมันได้ใช่ไหมนะคะอาการระบาดของโรคนะคะมีคนบอกว่าความคิดของตัวเองนี่แหละนะแล้วก็โอเคความคิดของตัวเองเนี่ยเราอาจจะควบคุมมันไม่ได้นะแต่ดูแลมันได้ไงคะนะคะดูแลมันได้นะการระบาดรอบ2คนรอบข้างนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคนรอบข้างคือคนอื่นเนี่ยก็อีกระดับนึงนะแต่พอคนรอบข้างเราเนี่ยมันก็จะอีกระดับนึงเพราะว่าเราก็จะรู้สึกกังวลใช่มั้ยคะความคิดความรู้สึกนะคะของคนอื่นเนาะลูกคนอื่นนะคะลูกค้าสิ่งที่อยู่รอบตัวเนาะก็คืออันที่มันไม่ใช่เราเนาะพูดคุยสัมผัสผู้ป่วยโดยบังเอิญอันนี้ก็ใช่นะอีโคโนมิกนะโอ้โหนี่ก็เห็นด้วยเลยนะความคิดของคนที่ตามข่าวสารและก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเนาะก็คือความวิตกของคนอื่นใช่ไหมคะการบริหารหน้าจออะการบริหารหน้าจอโทรศัพท์มือถือครับอันนี้หมอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะก็คือการบริหารหน้าจอถ้ามันเป็นหน้าจอของเราเราก็น่าจะควบคุมมันได้นะคะเศรษฐกิจนะงั้นอันนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็น่าสนใจงั้นเศรษฐกิจเนี่ยในมหาภาพคือในภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจโลกเราอาจจะควบคุมไม่ได้นะเศรษฐกิจเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ควบคุมได้บางส่วนอยู่นะคะเศรษฐกิจเราก็อย่างงั้นการที่เราจะลดเงินเดือนหรือเปล่าจะถูกลดเงินเดือนหรือเปล่าจะได้โบนัสหรือเปล่าเนี่ยหรือจะตกงานหรือเปล่าอันนี้เราอาจจะควบคุมได้ยากแต่ว่าโอเคเราอินคัมที่เราได้มาเนี่ยได้เท่าไหร่เราออมได้ไหมอันนี้เรายังพอควบคุมได้ใช่ไหมคะโอเคคราวนี้เราก็เห็นภาพรวมเนาะนะในสิ่งที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้คราวนี้งั้นเรามาดูนะก็คืองั้นจริงๆนะคะสิ่งที่เราไอ้ตัวที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นี่แหละค่ะแต่เราอยากจะไปควบคุมมันนะก็คือเราควบคุมไม่ได้แต่เราคาดหวังอะไรบางอย่างนะคะหรือรู้สึกว่าจัดการไม่ได้
ันนี้เนี่ยมันก็จะเกิดนะความทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีเลยนะจากความคิดนะคิดที่จะไปควบคุมนะคิดที่จะให้มันดีนะคิดที่จะคาดหวังงั้นไอ้สิ่งที่เราควบคุมได้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้แล้วเราลงมือจัดการมันซะอย่างเช่นเราจะดูแลตัวเองยังไงให้มีสุขภาพที่ดีออกไปเราใส่แมสใช่ไหมเราทานข้าวเราใช้ช้อนกลางเราล้างมือเรารู้ว่าตัวเองนะจะไปในจุดไหนบ้างที่เรามีความปลอดภัยแล้วเราลงมือทำทันทีเนี่ยอันนี้เป็นการเนี่ยค่ะเป็นการดูแลความคิดที่มากเกินไปเรื่องนี้ได้แล้วทันทีเลยนะแล้วบอกว่าโอ้ยความคิดหยุดไม่ได้แต่ดูแลได้ไงดูแลได้ด้วยการกระทำเนี่ยแหละค่ะด้วยการลงมือกระทำนะนั้นคือถ้าเกิดแล้วเราเนี่ยเห็นว่าอะไรที่ในความคิดกังวลที่เราลงมือกระทำได้งั้นไอ้ความคิดมากตรงนั้นเนี่ยมันจะหดตัวลดลงเห็นไหมอย่างน้อยเนี่ยก็คือ 50% เลยนะ 50% เลยนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้งั้นเราควบคุมไม่ได้เนี่ยเราถ้าเรารู้ตัวว่าเฮ้ยอันเนี้ยควบคุมไม่ได้ต้องชั่งแม่งแล้วนะเออคาถานี้ยังใช้ได้อยู่นะจ๊ะเออนะอ้องชั่งแม่งแล้วนะควบคุมไม่ได้ไอ้มันจะไปบอกคนอื่นที่ทำเหมือนเราทุกคนอย่างเงี้ยไม่ได้นะไปทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราดีตอนนี้เศรษฐกิจโลกดีอันนี้ไม่ได้นะควบคุมความรู้สึกคนอื่นหรือควบคุมว่าฉันจะต้องมีรายได้ให้ได้เท่าเดิมเท่านั้นนะห้ามไล่ฉันออกอันนี้ก็อาจจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยควบคุมไม่ได้ก็ก็อาจจะต้องชั่งมันก่อนนะคราวนี้มันจะมีไอ้ส่วนที่มันเป็นเกรย์โซนนะก็คือมันอาจจะควบคุมก็ได้ถ้าเราสื่อสารได้ยกอย่างง่ายๆมีคนไอ้ส่วนที่ควบคุมได้เนี่ยมันมีส่วนที่เราบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองเราต้องใส่แมสนะเราต้องใส่หน้ากากเราต้องล้างมือแล้วไม่ไปที่เสี่ยงคราวนี้บางคนบอกว่านี่แหละไอ้เนี่ยคนข้างๆเราเนี่ยไม่ทำมีปัญหาควบคุมไม่ได้ไอ้คนรอบข้างเราเนี่ยมันไม่ทำแบบนี้มันก็เลยทำให้เราเสี่ยงไปด้วยนะฉันอุตส่าห์ดูแลตัวเองแทบตายไอ้คนมาเจอในบ้านเราเนี่ยไม่ทำแบบนี้นะอันนี้เนี่ยเราอาจจะใช้พื้นที่ตรงกลางได้ค่ะนั่นก็คือสื่อสารค่ะเราคอนเน็กต์กันได้ค่ะเราสื่อสารนะอย่างเช่นเราเห็นว่าคนรอบข้างเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสื่อสารได้เฮ้ยเธอการที่เราเป็นห่วงเธอนะวันถ้าเกิดว่าเธอติดโควิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเห็นเธอไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยไม่ใส่หน้ากากไม่ล้างมืองั้นเรามีโอกาสเสี่ยงกันนะนะคะงั้นเราสื่อสารกันใช่ไหมงั้นการที่ใจเขาจะเปิดรับไม่เปิดรับโอเคนะอย่างน้อยเราได้สื่อสารงั้นเปอร์เซ็นต์ความกังวลนะคิดมากจากการที่คันปากแม่อยากจะไปควบคุมแต่ควบคุมไม่ได้เนี่ยน้อยลงทันทีเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้สื่อสารนะคะแล้วได้เห็นไหมว่าเราเนี่ยมีอะไรที่เราให้ทำได้และเป็นประโยชน์นะจากการที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราคิดมากเนี่ยต้องเยอะแยะเลยนะนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องแยกเนี่ยเราลองมานั่งเขียนเล่นๆก็ได้นะคะแล้วอย่างเวลาที่เราเขียนนะความคิดที่เยอะของเรามากเกินไปเนี่ยก็คือเราพยายามทำให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมาอยู่เวลาที่เราเขียนค่ะอย่างเช่นเรากำลังเขียนวงกลมเนี่ยนะมือเราจับดินสอจับปากกาอยู่นะแทนที่เราเนี่ยจะไปจดจ่อกับความคิดที่มันเยอะมันฟุ้งซ่านแล้วลองมาอยู่ที่นิ้วของเราเนี่ยมือเราเนี่ยสัมผัสกับปากกาดินสอใครมีปากกาดินสอเนี่ยจับอยู่ตอนนี้ลองจับดูนะเห็นไหมเราสัมผัสได้เห็นไหม
นั้นพอความใจเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสังเกตไหมเราจะไม่ค่อยอยู่กับความคิดมันเท่าไหร่นะคะวันเนี้ยเราเป็นกลางในจังหวะนั้นทันทีเราจะแยกออกระหว่างสองฝั่งนี้แล้วเราจะมองเห็นตรงกลางว่าอะไรนะในสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วยังสื่อสารไปได้ในด้านที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นอันนี้นะก็คือเป็นทริคนะคะข้อที่สองนะต่อมานะคะไปแล้วใช้เอฟเฟกต์ผิดต่อมาพอเราเห็นภาพอย่างนี้แล้วนะแน่นอนลำดับที่3เนี่ยเราต้องแอคชั่นนะคะเราต้องแอคชั่นแอคชั่นมุมไหนก็คือแอคชั่นในมุมของสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราสามารถคอนเนคได้นะเชื่อมโยงได้นะคะแล้วก็ต้องแอคชั่นภายใต้ความคิดนะใหม่ที่ว่ามันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์หรอกนั่นหมายความว่าต่อให้เราแอคชั่นนะผลมันอาจจะไม่ได้ 100% คือความคิดนั้นมันอาจจะไม่ได้หายไปเลยหดไปเลย 100% มันอาจจะเหลืออีกสัก 20% 30% นะหรือการที่เราสื่อสารกับคนอื่นนะกับคนรอบข้างเราที่เขาทำตัวเสี่ยงนะคะกับเรื่องนี้เขาก็อาจจะไม่เข้าใจเจตนาเราก็ได้นะนะคะมัน it's not perfect นะมันไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบหรอกนะคะแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะเนี้ยก็คือความล้มเหลวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่การที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลวนะงั้นเราที่เราทำอะไรได้เราก็ลงมือทำค่ะนะคะโอเคต่อมานะคะก็คือถ้าเรายังกลัวอยู่ล่ะสมมติว่านะไอ้ปัญหาเรื่องนี้สุดท้ายเราทำแบบนี้นะที่หมอบอกเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอ้ยังกลัวอยู่ยังมีความรู้สึกกลัวอยู่แล้วความกลัวเนี่ยผลิตความคิดออกมามากมายอยู่ดีลองถามตัวเองกลับไปด้วยคำถามนี้เลยค่ะงั้นใช้ความกลัวนี้ยังไงให้เป็นประโยชน์เลยในเมื่อมันไม่หายไปนะก็ใช้มันซะเลยนะเราจะใช้ความกลัวนี้ยังไงให้เป็นประโยชน์กับเราและคนอื่นดีนะนี่นะเป็นคำถามสำคัญนะเราจะใช้ความกลัวของเราให้เป็นประโยชน์ยังไงกับตัวเองและคนอื่นดีนะนะคะอันนี้ถ้าความกลัวยังไม่หายไปนะและสุดท้ายค่ะลำดับสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่เราจะไปเข้านอนกันนะนั่นก็คือถ้าเราทำได้แล้วนะถ้าเกิดเราเริ่มดูแลความคิดที่มากเกินไปของเราได้เราเริ่มเห็นมันหดตัวน้อยลงแล้วเรามีความสุขมากขึ้นนะคะเราอย่าลืมชื่นชมตัวเองนะคะเราอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะที่วันนี้เนี่ยเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตัวเองมากๆเลยนั่นก็คือการดูแลความคิดกังวลของตัวเองนะคะเพราะเมื่อไรก็ตามนะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลความคิดนะดูแลอารมณ์นะโดยเฉพาะอารมณ์ทางด้านลบของตัวเองได้ดีสิ่งที่ตามมาคือเราจะไม่เอาความรู้สึกนี้ละค่ะไม่เอาความกังวลไม่เอาความกลัวไม่เอาความระแวงไปมอบให้กับใครนะไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนนะให้กับใครนะไม่เอามันมาเป็นแว่นนะที่แม้ความคิดฉันนะผ่านความกลัวของฉันแล้วก็มองไปยังคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราขอบคุณตัวเองนะถ้าเกิดเราเนี่ยยังสามารถดูแลอารมณ์ความคิดจริงๆนะในวันนี้เนี่ยที่พวกเรามาฟังกันนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะอาจจะ1ชั่วโมงเต็มพอดีเลยนะที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้หมอคิดว่าเราก็ต้องขอบคุณตัวเองแล้วล่ะนะที่เราเนี่ยมีใจปรารถนาที่เราอยากจะดีขึ้นเราอยากจะดูแลอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นเราอยากจะดูแลความคิดตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราดูแลมันได้ดีขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นนี่แหละค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถที่จะส่งต่ออะไรดีๆนะให้กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างได้มากขึ้นนะคะงั้นอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะนะคะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณนะคะ
คนอื่นๆที่เขาอยู่รอบข้างเราด้วยนะที่เขาคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะคะให้เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือส่งเสริมให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นก็อย่าลืมขอบคุณเขานะคะแล้วก็พอขอบคุณแล้วเนี่ยรู้สึกดีแล้วชื่นชมตัวเองได้แล้วเนี่ยอย่าลืมอิ่มเอมกับความรู้สึกนี้นะอิ่มเอมกับความรู้สึกนี้อิ่มเอมกับความปิตินี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจในการที่เราจะยังอยากเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนะอันนี้นะคะเห็นไหมว่าเราเนี่ยได้ของขวัญ นะจากการที่เราคิดมากนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งเยอะแยะแน่นะคะดังนั้นถึงเวลาลงมือทำนะลงมือทำได้แล้วแล้วก็ลงมือดูแลความคิดของเราค่ะแล้วเราจะได้ของขวัญดีๆจากมันเยอะแยะมากมายนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นกำลังใจมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอเองก็เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ก็ทำให้หมอได้รู้สึกว่าก็การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ก็น่าจะช่วยอะไรพวกเราได้ในระหว่างที่ถามในระหว่างที่ทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันเนี่ยจริงๆหมอก็ได้ทบทวนตัวเองไปด้วยนะก็ได้ทำเรียบเรียงความคิดของตัวเองไปด้วยนะคะก็เดี๋ยววันที่หน้าเราเจอกันใหม่นะแล้วก็คือถ้าเกิดใครนะคะอยากใหหมอเองเนี่ยมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยบางทีคิดไม่ออกเหมือนกันเอาจริงคือบางทีก็ตันเหมือนกันบางทีก็คิดไม่ออกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเราอยากที่จะได้รับความรู้ในประเด็นไหนที่จะทำให้พวกเราเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือมีความสุขมากขึ้นนะก็คอมเมนต์ช่วยบอกต่อหน่อยแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าได้ประโยชน์แล้วน่าจะมีประโยชน์กับใครก็อย่าลืมส่งต่อให้เขาด้วยนะคะงั้นแค่นี้เราก็ได้ทำอะไรดีๆให้กันแล้วเนาะนะคะแล้ววันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะหวังว่าเราจะนอนหลับฝันดีนะแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาอย่าลืมลงมือทำกันนะจ๊ะบ๊ายบาย